สวัสดีครับขออนุญาตขั้นกลางการรับฟังขั้นกูนะฮะก็คือเรามีเรื่องที่อยากจะเอาเป็นว่ามีเรื่องที่อยากจะแจ้งแล้วกันเนาะไอคอนเทนต์ที่เรากำลังทำอยู่ตอนนี้นะครับผมที่จริงอ่ะมันเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายแหละอันนี้คือเรามีการทราบได้อยู่แล้วนะครับผมจะตอนแรกอ่ะคือเราแค่อยากจะทำแฟร์เบลทายกับสารวัตรนะฮะจากคลิปก่อนนะครับถ้าย้อนกลับไปดูเนาะก็คือตอนนั้นอ่ะซีรีส์มันเพิ่งฉายไปได้ตอนที่1ตอนที่2เองนะครับจากตอนนั้นเนี่ยในตัวของสารวัตรอันนี้หมายถึงในซีรีส์นะเขาได้มีการแสดงอะไรที่มันแบบเฮ้ยคนดูบางส่วนใหญ่นะกลุ่มนึงแหละกลุ่มนึงมันจะแบบมีความงงว่าแบบอ้อทำไมทำอย่างเงี้ยทำไมมันทำไมถึงทำอย่างนี้แล้วแบบเออซีรีส์มันยังไงนะอะไรเงี้ยมันมีความสงสัยเว้ยซึ่งทางผู้กำกับอะไรเงี้ยก็คงอยากตั้งใจอยากทำให้มันเป็นอย่างนั้นแหละเนาะทีนี้เราก็เลยได้มีการมาทำแฟร์ดับเบิลก็คือเป็นการเฉลยนิดๆหน่อยๆนะฮะว่าตัวสารวัตรเนี่ยเขามีวิธีการกระบวนการคิดยังไงนะครับถึงตัดสินใจทำอะไรอย่างนั้นเพราะว่าไอตัวในซีรีส์ใช่ไหมสารวัตรเป็นคนเงียบใช่ปะก็คือในช่วงต้นๆซีรีส์นะครับผมมันจะเป็นอย่างนั้นทีนี้ที่เราบอกว่าสารวัตรอ่ะเป็นคนโง่เรื่องความรักอ่ะมันจะมีคอมเมนต์ประมาณว่าแบบเฮ้ยเนี่ยอย่าเอาความคิดตัวเองเป็นหลักสิอย่าบังคับให้คนอื่นคิดคือเราไม่ได้บังคับให้คนอื่นคิดอย่างนั้นนะฮะอันนั้นคือยอมรับว่าแบบเออที่บอกว่าโง่อาจจะใช้คำแรงไปครับจริงๆสารวัตรเนี่ยเขาไม่เคยมีแฟนมาก่อนเขาไม่เคยมีความรักอะไรเงี้ยเขาก็เลยแบบว่าเออไม่รู้ว่าต้องทำอะไรยังไงนะครับผมซึ่งคือตอนเนี้ยมันมีการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายว่าแบบกลุ่มที่อ่านนิยายมาแล้วกับกลุ่มที่ยังไม่อ่านแล้วพวกกลุ่มที่ยังไม่อ่านเนี่ยเขาก็จะมีความที่แบบว่าแบ่งเป็นสองฝั่งเหมือนกันคือฝั่งที่แบบอ๋อมันเป็นอย่างนี้นะคือเข้าใจที่เราพยายามจะสื่อคือผมบอกไว้ก่อนนะว่าผมอ่ะไม่ได้ตั้งใจที่จะสปอยโดยตรงนะฮะแต่ว่าไอ้การทำแฟร์ดับเบิลเนี่ยแน่นอนมันต้องมีการที่แบบสปอยนิดๆหน่อยๆใช่ไหมก็คือไม่ได้ตั้งใจอยากจะสปอยตรงๆไงแต่แบบพอขั้นตอนการตัดต่อคลิปอะไรเงี้ยนะฮะพอมันเสร็จปุ๊บเนี่ยมันดูเป็นการเหมือนแบบเราเน้นว่ามันมีสปอยอะไรเงี้ยทุกคนก็เลยแบบว่าไม่เข้าใจคือบางคนที่อ่านนิยายมามีไม่กี่คนหรอกที่อ่านนิยายมาแล้วแบบว่าเข้าใจไม่ตรงกับเราเว้ยคือเราอ่ะก็ไม่มั่นใจนะว่าตัวเองเข้าใจถูกหรือเปล่าเช่นมีเถียงกันอยู่คอมเมนต์หนึ่งก็คือที่ว่าผมบอกว่าทายไม่เคยเจอสารวัตรมาก่อนอันนั้นก็จะมีคนมาเถียงก่อนที่ซีรีส์จะเฉลยก็จะมีคนมาเถียงมาว่าทายกับสารวัตรเคยเจอมาก่อนนะที่งานอันนั้นอันนี้ปีหรือ2ปีก่อนผมจำไม่ได้นะครับผมในนิยายกับซีรีส์มันไม่ตรงกันเนาะประมาณนั้นแต่แบบเท่าที่ผมอ่านนะตอนนี้ผมไม่ได้รู้นะว่าแบบเออในนิยายคือแบบว่าอะไรยังไงก็คือแบบว่าจำได้ประมาณว่าแบบทายอ่ะมันไปดูวงคอนเสิร์ตวงสครับเว้ยแล้วก็คือยืนเต้นดอง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 ไปเลยเว้ยแล้วทีนี้สารวัตรอ่ะก็เลยบังเอิญเห็นแล้วบอกว่าเอ้ยคนเนี้ยน่ารักกว่าแบบคือหยุดมองไม่ได้อ่ะมันคือฟิลเหมือนแบบรักแรกพบอ่ะคือแบบเฮ้ยมันชอบแต่ว่าคือทายเหมือนไม่ได้มาเต้นชนสารวัตรบ้างเหมือนมาในซีรีส์อันนี้เราไม่มั่นใจนะฮะคือที่ผมเข้าใจนั้นณตอนนั้นจนถึงตอนนี้ผมเข้าใจอย่างนั้นแล้วก็ไม่ได้มีการแบบทำการบ้านไหนย้อนกลับไปอ่านนะฮะแต่ว่าก็ได้บอกคอมเมนต์บอกหลายๆคนแล้วแหละว่ามันอาจจะเป็นอย่างที่ผมคิดหรือว่าผมอาจจะเข้าใจผิดไปเองก็ได้นะครับอาจจะอ่านแบบไม่เก็ตอ่ะมันรีบอ่านหรือเปล่าคืออยากรู้เร็วๆว่าเรื่องต่อไปจะเป็นยังไงนะฮะก่อนที่ซีดีมันจะมาเฉยอย่างเงี้ยเราก็รีบอ่านเนาะก็คงจะเป็นประมาณนั้นนะฮะซึ่งมันก็มีหลายประเด็นหลายดราม่าเลยที่แบบว่ามีการถกเถียงกันนะครับผมทีนี้ผมก็แบบตอบไม่ไหวไงแต่ละคอมเมนต์เนี่ย2คลิปคลิปนึงก็500กว่าคอมเมนต์นะไม่สามารถตอบอธิบายได้ทุกคนนะครับผมบางคนก็มาแดงเลยอ่ะแบบไม่เกี่ยวกับซีรีส์ไม่เกี่ยวกับนิยายละอันนี้คือมาโจมตีเราเฉยๆละนะครับผมมันก็ทนไม่ไหวจริงๆคิดจะแบบอัดคลิปแยกเป็นการอธิบายนะแต่ว่าโอ้ตอนนี้ซีรีส์มันมาไกลแล้วอ่ะแล้วก็เลยว่าเอออธิบายดีมั้ยวะหลายคนก็เข้าใจแหละแต่แบบมันจะมีบางคนที่เราไปคอมเมนต์บอกแล้วเขาไม่มีรีแอคชั่นใดๆตอบกลับมานะฮะคือเหมือนแบบมันมาด่าเราแล้วก็ไปเลยอะไรเงี้ยคือบางอันแบบหนักค่อนข้างแบบเฮ้ยเนี่ยหนักใจเลยว่าแบบทำไมเราทำแบบโหเราลงทุนทำขนาดนี้เราต้องมาเจออะไรอย่างงี้วะอะไรเงี้ยนะทีนี้ผมก็เลยแบบแม่อธิบายมันละก็ผมได้มีการเอาปากกามาร์เกอร์นะครับมาขีดนะครับว่าแบบมีตรงส่วนไหนที่เราอยากจะอธิบายนะฮะผมได้มาอยู่ประมาณ3ตอนนะครับผม3ตอนนี้ไม่ใช่ตอนในนิยายนะครับ3ตอนนี้คือเป็นตอนแบบเป็นช่วงเวลาที่เราคัดเรื่องเองเช่นตอนที่ได้ทำลงไปแล้วนะอันนี้มันมี2พาร์ทคือมันเป็นตอนเดียวกันแหละแล้วมันเอามาแค่ประมาณแบบ 10-20% เหลือจะไม่ถึง 10% ของตอนก็ได้นะอาจจะน้อยกว่านั้นด้วยซ้ำนะครับผมหยิบมาเป็นประโยคที่แบบมันไม่ต่อกันอ่ะทุกคนเป็นประโยคที่แบบคือสมมติทั้งฉากมันซีนเท่านี้ใช่มั้ยผมหยิบมาประมาณเท่านี้คือเอาแบบทีละนิดอะมาต่อกันนะครับผมก็ถ้าใครอยากจะได้รายละเอียดที่แบบเชิงลึกกว่านี้นะฮะก็แนะนำให้ไปซื้อนิยายมาอ่านนะครับผม2เล่มนี้เนี่ยผมไม่รู้ว่ามันมีขายเป็นแบบบ็อกเซตหรือเปล่าหรือว่าเขาจับคู่ขายมานะครับผมแต่2เล่มเนี้ยราคารวมนะครับผมประมาณ759นะฮะอันนี้เนี่ยทุกคนสามารถซื้อได้ที่ Shopee หรือ Lazada หรือแอปพ่อค้าคนกลางขายของอะไรเงี้ยเนาะน่าจะน่าเชื่อถือกว่านะเพราะว่าคือตอนนี้มันมีแบบ
พวกที่หลอกมาขายอ่ะคือผมทำคลิปมานี้ตั้งใจรณรงค์นะทุกคนว่าแบบอยากจะให้อุดหนุนของถูกลิขสิทธิ์นะฮะเพราะว่านี่ก็รู้ตัวแหละว่าที่ทำอยู่ก็ผิดลิขสิทธิ์แต่แบบเดี๋ยวฟังก่อนฟังให้จบก่อนนะครับผมอย่าเพิ่งเถียงมันก็จะมีดราม่าใช่ไหมผมก็เลยได้มีการเอาบางส่วนของเนื้อหาเนี่ยนะครับผมมาถ่ายทอดเป็นแบบเป็นเสียงละกันเหมือนนิยายเสียงอะไรเงี้ยนะฮะก็จะเป็นกระบวนการคิดของทายหรือตัวสารวัตรนะครับผมก็คือให้ทุกคนรู้ไปเลยว่าอ๋อเราไม่ได้ตั้งใจจะว่าสารวัตรว่ามันหื่นมันอะไรเงี้ยนะคือแบบตัวละครเป็นอย่างนั้นจริงเว้ยนะครับผมไม่ได้เกลียดหรือแบบไม่ชอบสารวัตรหรือทายนะในตัวซีรีส์อ่ะก็คือแบบมันออกมาดีแล้วแหละทุกคนแต่แบบคือตอนนั้นเพิ่งอ่านนิยายไปด้วยไงมันก็เลยเกิดการเปรียบเทียบนะครับผมอันนี้ต้องเตือนก่อนนะว่าถ้าใครที่คิดจะดูซีรีส์อ่ะอย่าเพิ่งอ่านนิยายเลยนะครับผมเดี๋ยวมันจะแบบเนี่ยเป็นเองยอมรับว่านี่คืออารมณ์ส่วนตัวว่าแบบว่ามันจะติดขัดอะทุกคนมันแบบว่าเฮ้ยทำไมเป็นเงี้ยฉากนี้แบบต่อจากฉากนี้ต้องแบบคลายปมแล้วสิทำไมมาแค่แบบเนี้ยอะไรเงี้ยมันแบบทุกคนมันแบบติดภายในใจเป็นมือร้านขำมากเลยตอนแรกก็เลยแบบไม่สามารถพูดไปได้นะฮะก็เป็นว่าถ้าใครที่อยากจะดูแบบสงบสุขนะทุกคนแนะนำว่าให้ดูก่อนตามอ่านทีหลังนะครับผมมันจะได้แบบรายละเอียดที่แบบว่ามากกว่า 50% อ่ะที่ในซีรีส์เราไม่ได้อันนี้ผมเข้าใจนะเพราะว่าซีรีส์เนี่ยผมไม่มั่นใจว่ามีกี่เอพิโซดนะครับน่าจะประมาณ12 14ประมาณเนี้ยนะฮะคงไม่มากไปกว่านี้คือนิยายอ่ะมันมี2เล่มไงทุกคนมันมี2เล่มที่ผมซื้อเองนะซื้อสดด้วยนะครับผมแต่ว่าลืมบอกถ้าใครที่ซื้อผ่าน Shopee อะไรเงี้ยพวกเนี้ยมันก็ได้ของจริงใช่มั้ยแต่ว่าถ้าสะดวกนะครับผมตามร้านไงถ้าอยากจะไปซื้อตามร้านเลยนะครับผมก็แนะนำให้มี2ที่ที่รู้จักเนาะก็คือ B2S นะครับแต่ว่า B2S นี่คือแบบของหมดเร็วมากนะฮะแล้วก็ที่หนึ่งก็จะเป็นร้านนายอินครับผมอันนี้คือจะแบบมีของสต็อกแบบเยอะมากๆนะครับผมไปซื้อตั้งแต่ EP แรกใครซื้อที่นายอินใช่ไหมมันจะมีบัตรสมาชิกถ้าใครที่สมัครสมาชิกเหมือนโอนนะเราก็จะได้สิทธิ์ส่วนลดจากประมาณ759ใช่ไหมก็เหลือประมาณแบบ700ต้นๆอะไรเงี้ยหรือไม่ก็ไม่รู้อะแล้วแต่แบบแต้มของเราด้วยมั้งที่เราสะสมมานะครับผมทีนี้มาในส่วนของที่เราจะพูดแบบอันนี้คือแบบไม่ร่ายยาวละอันนี้คือจะเป็นเข้าเนื้อหาเลยนะครับผมก็ที่ผมได้ทำการบอกไปใช่ไหมว่าไอตัวกระบวนการคิดของทายกับสารวัตรเป็นยังไงนะฮะก็นี่แหละครับเอามาให้ทุกคนดูนะฮะแต่ว่ามันถึงจะเป็นการตัดแค่บางฉากมาต่อๆกันอะไม่ค่อยปฏิบัติต่อใช่ไหมมันมีดราม่าครับทุกคนมันมีดราม่าขึ้นมาในทวิตเตอร์นะฮะซึ่งเราติดตามด้วยจิตติอยู่แล้วใช่ไหมก็คือเราตกใจมากตอนที่แบบมันแจ้งเตือนมานะครับผมว่าแบบเฮ้ยเขาด่าเราปะวะมันขึ้นมาอย่างนี้เลยเดี๋ยวขึ้นภาพให้ดูนะครับผมก็เนี่ยก็ค่อนข้างตกใจแล้วก็ได้มีการเข้าไปอ่านรายละเอียดต่างๆนะฮะปรากฏว่าดราม่าเนี้ยมันเกิดมาจากแอคเคาท์ของ IG แอคนึงนะครับผมเป็นแอคเคาท์บอทของทายคือตอนแรกอะเรารู้ว่าแอคเคาท์เนี้ยเป็นของทาง GMMTV ซึ่งตอนนี้ทาง GMM เป็นผู้ถือลิขสิทธิ์การทำซีรีส์อะไรเงี้ยประมาณนี้นะฮะก็ทางแอคเคาท์เนี้ยเขาได้มีการสปอยฉากต่างๆอะไรเงี้ยมันไม่รู้อะทุกคนลองไปหาดูในทวิตพี่จิตตินะเนี่ยผมจำไม่ค่อยได้แต่เป็นว่ามันเกิดการดราม่านะว่าแบบว่ามันสปอยเกินไปหรือมีการแบบโพสเนื้อหาในนิยายเนาะโพสแบบว่าโพสเป็นหน้าๆเลยเงี้ยซึ่งมันไม่ถูกกฎหมายมันไม่ถูกกฎหมายแล้วทีนี้มันมีการเปิดหานพวกนิยายออนไลน์ใช่ไหมแบบพวกแมปอะไรสักอย่างอ่านว่าไงวะไม่เคยอ่านเหมือนกันแล้วก็แบบพวกแอคเคาท์ต่างๆอีบุ๊กอะไรเงี้ยเปิดหานนะครับซึ่งการเปิดหานเนี่ยมันผิดลิขสิทธิ์ไม่ใช่ผิดลิขสิทธิ์มันผิดกฎหมายนะครับผมอันนี้ก็คือแบบว่าทางคุณจิตตินักเขียนเนี่ยแล้วก็ทางสำนักพิมพ์จำใสนะครับก็คือสำนักพิมพ์ที่ผลิตหนังสือนี้นะฮะ Everwhy Everwhy อะไรสักอย่างมันอาจได้หลายแบบนะฮะก็คือไอพิมพ์สำนักพิมพ์เนี้ยมันเป็นลูกของเป็นค่ายลูกของจำใสนะครับผมมันก็เลยแบบว่าเกิดการฟ้องร้องกันนะครับผมก็ตอนนี้คือล่าสุดที่ไปดูมานะฮะประมาณเมื่อวานมั้งทางคุณจิตติเขาก็ได้มีการยื่นฟ้องกับทนายแล้วนะครับผมอันนี้ก็ฝากเตือนนะไอคนที่แบบเคยไปโพสแบบว่าเปิดขายนิยายถูกๆแล้วครับ50 บาทแอบเห็นในคอมเมนต์ YouTube น่าจะแบบเราปล่อยผ่านแต่ไม่สนับสนุนนะครับผมก็คือเตือนไว้ก่อนนะว่ามันทำไม่ถูกคือเราไม่รับประกันนะว่าคุณจะโดนแคปไปอะไรยังไงหรือเปล่าก็ถ้าเกิดว่าคือตอนนี้เขายื่นฟ้องร้องไปแล้วอ่ะเราไม่ทราบว่าเป็นคุณด้วยหรือเปล่าแต่แบบตอนนี้ก็เสียวๆเหมือนกันคือเราอ่ะไม่ได้เปิดไฟล์ PDF ให้แบบซื้อขายอะไรเงี้ยนะครับผมแล้วก็เราไม่ได้มีการถ่ายรูปนะครับผมแต่ว่าเราก็มีการเอาเนื้อหาเนี่ยมาเล่าให้ทุกคนฟังเว้ยถึงมันจะไม่ค่อยได้ต่อกันแต่เรารู้สึกว่ามันก็ผิดอะมันผิดนะครับผมก็เลยบอกว่าเขาจะฟ้องเราด้วยปะวะอันนี้คือแบบผมไม่ได้นิ่งนอนใจนะผมพยายามติดต่อทางพี่จิตตินะครับผมทั้งสองแอคเคาท์ทวิตอะแต่แบบว่า
พี่เขาไม่เห็นอ่ะคือติดต่อมา2วันแล้วนะครับผมวันนี้เป็นวันที่3ก็เหมือนแบบทวิตอื่นมันจะกบๆลงไปเนาะก็เลยบอกว่าอยากจะให้สำหรับคนที่มาฟังเนาะถ้าใครเล่นทวิตเนี่ยก็ทำยังไงก็ได้อ่ะทุกคนคือแบบผมอยากให้พี่เขาเห็นจริงๆนะครับผมคืออยากจะขอตรงๆเลยว่าแบบพี่ต้องการให้ผมแบบแก้ไขเนื้อหาตรงไหนไหมมันเยอะไปหรือเปล่านะครับพี่จิติครับผมมันมีคนนึงถามว่าแบบมีคนทำอย่างนั้นอย่างนี้ลงอะไรเงี้ยแล้วแบบมันผิดกฎหมายไหมคะทีนี้ทางพี่จิติเขาก็ตอบประมาณว่าแบบคือถ้าเป็นการสปอยนิดๆหน่อยอันนี้ที่ไม่ติดอะไรประมาณนี้แต่ว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นการถ่ายหรือว่าเป็นการแชร์เนื้อหาที่มันแบบ10-20หน้าเนี่ยอันนี้คือพี่เขาไม่โอเคนะครับผมซึ่งที่ผมทำเนี่ยมันก็ไม่น้อยอ่ะแต่แบบมันก็ไม่มากขนาดแบบ10-20หน้านะครับผมอาจจะเอามาแค่ประมาณ 3-4-5-6 หน้าแล้วใน 3-4-5-6 หน้านั้นน่ะมันต้องย่อลงมาอย่างนี้นะคนอาจจะแบบเหลือครึ่งต่อครึ่งก็ประมาณ 3-4 หน้านะครับผมแล้วเนื้อหาไม่ได้ต่อกันด้วยไงแต่ว่านี่ก็แบบใจนึงก็เถียงตัวเองว่าแบบเฮ้ยแต่มันก็ผิดกฎนะเว้ยมันผิดกฎหมายอะไรอย่างงี้นะครับผมซึ่งผมได้มีการเตือนไว้แต่แรกแล้วนะครับผมได้มีการบอกในคอมเมนต์ละคือจริงๆบอกตั้งแต่แบบไอ้ช่องแบบใส่คำอธิบายทุกคนแต่แบบเข้าใจแหละว่าแบบทุกคนไม่อ่านเราก็เลยจำเป็นที่จะต้องปักหมุดอีกรอบนึงนะฮะคือปักหมุดไปหลายรอบมากแล้วแบบอธิบายเยอะมากจนแบบมันไม่ไหวแล้วทุกคนวันนี้ต้องมาทำคลิปอธิบายนะฮะก็เลยแบบว่าคือถ้าทำคลิปแยกอะทุกคนอาจจะไม่เข้ามาดูไงก็เลยว่าต้องเอามาแทรกใส่ในแบบไม่อยากพูดว่าสปอยอะเรียกว่าการเล่านิยามเสียงแล้วกันเนาะมันก็จำเป็นจริงๆอ่ะทุกคนก็ถ้าใครที่เล่น Twitter นะครับผมฝากแบบแคปภาพหรือแบบแชร์ลิงก์ให้พี่เขาดูหน่อยนะฮะตอนนี้คือแบบผมอยากจะได้รีแอคชั่นจากพี่เขาว่าพี่เขาต้องการให้ผมทำยังไงไหมต้องการให้ปรับแก้ไขคลิปตรงนี้อะไรยังไงใหม่ไหมเพราะว่าผมไม่ได้กะจะสปอยแต่แรกอยู่แล้วนะครับผมไม่ได้มีเจตนาแบบอยากจะสปอยแบบโจ่งแจ้งขนาดนั้นนะฮะซึ่งหลังจากที่แบบพอพี่เขาโพสทวิตมาอย่างนั้นใช่ไหมเราก็มีการเสิร์ชดูว่าใน YouTube เนี่ยมีใครทำแบบเราบ้างซึ่งมันมีคนที่สปอยแบบสปอยเลยอะสปอยแบบเยอะเหมือนกันตอนแรกแบบพูดถึงสปอย about อะไรเงี้ยต่างๆไม่กี่คนน่ะนะเราก็เลยว่ามันไม่เยอะขนาดนั้นแต่พอมาหาแบบเชิงลึกจริงๆทุกคนมันมีคนสปอยลงแบบ YouTube เลยนะสปอยแบบสปอยหนักเลยอ่ะคืออันเนี้ยเราก็รู้สึกไม่โอเคเหมือนกันแต่ว่าก็ไม่ได้ว่าเขานะคือเราที่เราทำอ่ะมันก็ไม่ถูกลิขสิทธิ์เหมือนกันนะครับผมก็เลยว่าอยากจะขอแล้วกันนะว่าใครที่เล่น Twitter นะครับฝากยังไงก็ได้อ่ะทำให้พี่เขาเห็นหน่อยนะครับผมอยากจะได้รีแอคชั่นจริงๆว่าพี่จิตติเนี่ยทางพี่จิตติหรือทางสำนักพิมพ์หรือทาง GMTV ซึ่งผมมั่นใจว่าทาง GMTV ก็คือแบบไม่น่าจะยุ่งเรื่องนี้เท่าไหร่นะครับผม3ทางเนี้ย3คนเนี้ยก็คือมีสิทธิ์ในการที่แบบว่าจะให้คลิปเราไปต่อไหมหรือแบบหยุดแค่นี้อะไรเงี้ยคือขอแค่พี่ยังไม่ฟ้องก็ดีใจแล้วนะครับผมอยากจะรู้เฉยว่าแบบพี่ต้องการให้ผมแก้ไขแบบเนื้อหาตรงไหนไหมบ้างที่มันอาจจะเยอะไปหรือเปล่าหรือแบบว่าต้องการให้ลบก็คือลบได้เลยนะครับผมคราวนี้ผมพร้อมแล้วผมที่จะลบเพราะว่าไม่สบายใจแต่ว่าถามว่าอยากให้หยุดทำไหมคือผมก็ยังไม่อยากเพราะแบบหลายคลิปแบบทุกคนที่แบบมันได้มีการอ่านไปแล้วอ่ะอ่านแล้วก็ตัดต่อไปบางส่วนแล้วเหลือแค่ลงคลิปเงี้ยแต่ว่าช่วง 2-3 วันมาเนี้ยไม่กล้าลงเพราะว่าเครียดคือพยายามติดต่อพี่จิตติแล้วแบบไม่ได้เลยสักช่องทางนะครับผมทาง Facebook ก็แล้ว Twitter 2แอคก็แล้วนะครับผมพี่เขาไม่มีอีเมลใช่ไหมไม่มี IG ใช่ไหมอันนี้ผมไม่ทราบนะเพราะว่าพยายามหาแล้วก็ปรึกษาเพื่อนคือผมเป็นคนที่ไม่ค่อยได้เล่น Twitter อยู่แล้วนะครับผมก็เลยบอกว่าไม่รู้ว่าต้องติดต่อยังไงนะครับผมคือส่งแชทไปก็ไม่ได้อะไรเงี้ยนะฮะก็เลยบอกว่าฝากทุกคนดีกว่านะครับผมถ้าใครมี Twitter นะฝากจริงขอร้องฝากให้พี่เขาดูด้วยนะครับผมจะได้แบบไม่มีดราม่าเนาะคือพี่เขาอ่ะกับไอ้ต้นเรื่องใช่ไหมอันนั้นเขาก็มีการเคลียร์กันแล้วนะครับผมก็ไม่ได้มีการฟ้องร้องใดๆเนาะคือมันมีแบบพวกแฟนคลับอะไรเงี้ยที่ไปทำการแบบด่าเขาแบบโอ้โหเสียหายมากทุกคนคือแบบว่าทางพิจิตรเขาก็ไม่ได้ยินดีขนาดนั้นนะว่าแบบต้องการให้ทำอย่างนั้นแค่แบบว่าอยากให้หยุดการกระทำแบบนี้เช่นแบบเหมือนพี่เขาไม่อยากให้เราเอาเนื้อหามาแชร์เงี้ยเราก็พร้อมจะลบไงนะครับผมก็แค่นั้นแหละทุกคนคืออยากจะให้มันจบลงได้ดีนะครับผมขอบคุณทุกคนนะครับที่ให้กำลังใจเนาะจริงๆเรามีการคือถ้าใครติดตามวอดอ่ะมันจะมีช่องชุมชนใช่ไหมเราจะมีการโพสต์ประกาศต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการหยุดทำ React YIU แล้วก็เรื่องดราม่าต่างๆเนี่ยเราจะไปลงที่นั่นนะครับผมก็แบบเป็นการคุยกันแล้วกันเนาะก็ยังไงก็ขอบคุณที่ติดตามนะครับผมคลิปนี้ไม่มั่นใจว่าจะเป็นคลิปสุดท้ายหรือเปล่าเกี่ยวกับการทำคอนเทนต์นี้เนาะมันมีอัดได้อีกแหละแต่ว่าในส่วนของตอนเนี้ยเรามีแบ่งเป็น3ตอนใช่ไหมตอนนี้จะเป็นตอนของสารวัตรขอทายเป็นแฟนนะครับผมนี่ก็เป็นพาร์ท3แล้วเนาะยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมไม่รู้ว่าคลิปจะฟิลตอนไหนนะฮะก็เดี๋ยวยังไงก็ใครที่ยังไม่ซื้อหนังสือมานะครับก็ฟังจบแล้วก็กดสั่งซื้อเหอะจริงๆมันคมมากนะครับผมมันมีเรื่องราวอีกเยอะมากๆเลยอ่ะที่คุณควรจะดูนะฮะที่ในซีรีส์ไม่มี
ส่วนในซีรีส์มันจะมีหลายเรื่องเลยที่แบบในหนังสือไม่มีนะครับผมตอนนี้คือหนังสือกับซีรีส์เนี่ยผมรู้สึกว่ามันเหมือนแบบแบ่งแยกคนละจักรวาลไว้มันแบบมันหนังมาร์เวลทุกคนเหมือน MCU อ่ะมันจะมีจักรวาลหนังจักรวาลคอมิกใช่ไหมคือเนื้อเรื่องมันจะเดินตามรอยคล้ายๆกันแต่มันจะไม่เหมือนกัน 100% นะครับผมอันนี้ก็เหมือนกันเหมือนมันจะเดินเรื่องตามแต่ไม่ 100% นะครับผมแล้วก็ไอ้มันจะมีอันนึงที่อยากจะบอกเหมือนกันไอ้ตอนที่เป็นทีเซอร์แรกใช่มั้ยอันนั้นน่ะผมก็อยากให้นับเป็นจักรวาลเหมือนกันนะเพราะว่ามันจะมีไอ้ฉากที่แบบว่าทายต่อยสารวัตรอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยสารวัตรต่อยทายอะไรเงี้ยซึ่งตอนแรกอ่ะคือเราเป็นคนอย่างที่บอกไว้ในคลิปก่อนๆนะว่าเราอ่ะชอบทฤษฎีจืดเธอมากคือมันมีความหน่วงนะฮะมีความดราม่าเนาะก็ชอบอะไรอย่างงั้นนะครับผมแล้วการที่แบบพอเราคู่กันทำอย่างงั้นน่ะมันก็โอเคนะมันก็ทายเราเหมือนกันแต่ว่าพอมาได้ซื้อนิยายมาอ่านจริงๆนะครับผมก็รู้สึกว่าอ๋อก็เข้าใจแล้วว่าทำไมเขาเกิดการดราม่ากันนะเพราะว่าสารวัตรรักทายมากๆรักแบบว่ายุงไม่ให้ไต่ใดไม่ให้ตอมอ่ะไม่มีใครทำให้ทายเจ็บได้นอกจากสารวัตรแล้วอะไรเงี้ยคือแบบไม่ยอมให้ใครทำให้ทายเจ็บอะนอกจากสารวัตรจริงๆนะครับผมก็คือเขารักกันมากๆอะนะครับผมก็เลยบอกว่าอ๋องั้นก็เป็นอย่างเงี้ยเป็นจักรวาลละกันเพราะว่านี่ก็เสียดายนะแต่ว่าถ้าจะให้สารวัตรไปต่อยทายอะก็รับไม่ได้เหมือนกันนะตอนเนี้ยหลังจากที่ซีรีส์มันอ่อนแอมาแล้วใช่ไหมตอนนี้ก็แบบเกินครึ่งทางแล้วเนาะก็เลยรู้สึกว่าเออก็อยากให้มันมีนะแต่แบบไม่อยากให้มันเกี่ยวกับเนี้ยคือเขาได้มีการถ่ายฉากนั้นไปแล้วแต่ว่าตัดออกนะผมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะคิดแบบประมาณว่าซีรีส์ที่เรากำลังดูอยู่ตอนเนี้ยทายกับสารวัตรได้ต่อยกันไปแล้วหรือยังอาจจะยังไม่ถึงฉากที่ต่อยไงแต่แบบว่ามันมีการดราม่าอย่างนั้นไปแล้วอะทุกคนแล้วก็ไอตัวของผู้หมวดใช่ไหมผู้หมวดกองวะเฮ้ยเรื่องสับสนชื่อละไอตัวน้องชายที่คู่กับพี่มินอะก็ได้มีการแบบกระชากคอเสื้อแหละทุกคนเออมันมีการเกิดไปแล้วอะมันมีแล้วอะแล้วแบบเขาจะแบบเล่าต่อยังไงถึงจะแบบตัดฉากนั้นออกแต่ว่าในความรู้สึกของตัวละครอะเขาได้มีการทำไปแล้วนะฮะก็เลยแบบรู้สึกว่าเออถ้างั้นเราแยกเป็นจักรวาลหนึ่งเลยดีกว่าไม่อยากให้มันมายุ่งกับซีรีส์ที่ออนแอร์ตอนนี้นะครับผมมันจะมีคนคิดไปเราไหมวะเอออยากให้มันเป็นอย่างนั้นมากกว่านะครับผมอันนั้นก็อาจจะเป็นแบบพอเราคู่กันในฉบับที่อาจจะ18+ขึ้นมาเนาะก็อาจจะแบบว่าเข้มข้นแล้วก็ที่แน่ๆถ้าอันนั้นฉายอ่ะน่าจะมี NC แหละนะฮะแต่ว่าอันนี้มันเรท13หรือเปล่านะจำไม่ผิดนะครับผมก็ไม่น่าจะมี NC นะครับผมซึ่งถ้าใครซื้อนิยายมาอ่านเนี่ยพูดเลยว่ามี NC แบบหนักหน่วงนะครับผมไม่หนักหน่วงเท่าไหร่หรอกแต่ว่ามันก็คุ้มอ่ะมันจุกๆพูดเลยมันแบบมากๆนะครับผมนี่ก็ขอบคุณมากๆนะครับผมที่ดูจนจบแบบไม่รีเนาะยังไงก็ฝากให้พี่จิติเขารับรู้ด้วยนะครับผมยังไงก็ไปฟังเนื้อหากันต่อเลยนะครับพอเราคู่กันตอนสารวัตรขอทายเป็นแฟนพาร์ทของสารวัตรเชี่ยพวกเมียของเมืองแม่งเขาพูดถึงกูด้วยวะจู่ๆมันก็เปลยขึ้นมาหลังจากไถโทรศัพท์ไปได้สักพักแล้วเขาว่าไงกันนะผมถามก็ดีใจที่มึงไม่ได้ชอบกูจริงเรื่องที่กูชอบมึงใน IG ก็เหมือนกันโดนผูกว่าเป็นแผนเซอร์ไพรส์ของพวกทางชมรมทั้งหมดผมอ่านสายตาของมันไม่ออกหากแต่น้ำเสียงที่จับใจความได้กลับมีความน้อยใจผสมอยู่ในนั้นเฮ้ยตัววุ่นวายเอ้ยมึงตกหลุมพรางกูแล้วไงก็ดีเล่ามึงจะได้ไม่ต้องเหนื่อยตอบคำถามคนอื่นไงเออมันขึ้นเสียงแล้วมึงจะทำเสียงหงุดหงิดทำไมเนี่ยใครหงุดหงิดกูไม่ได้หงุดหงิดกลับกันกูยิ่งรู้สึกสบายใจด้วยซ้ำทายตอบแต่หน้าแม่งโคตรไม่ใช่เลยวะผมมีความสุขนะครับเวลาได้ย่อมโหมันเดี๋ยวจะเรียกว่าเป็นความสัจใจเล็กๆที่เกิดขึ้นในแต่ละวันของผมก็ได้สบายใจแล้วก็ไปช่วยแจกใบปลิวกับใบสมัครเถอะผมบอกไอ้ทายไอ้ทายลุกขึ้นยืนเดินนำหน้าไปข้างเวทีซึ่งมีรุ่นพี่และเพื่อนพ้องในชมรมรวมตัวกันอยู่ตรงนั้นก่อนจะยืนช่วยกันแจ้งรายละเอียดและแจกใบปลิวสำหรับคนที่มาสนใจงานมิวสิกเฟสติวัลน้องสาลาวัตเมื่อกี้พี่ตกใจมากเลยอ่ะการแสดงขอเป็นแฟนทับเอาช็อกกันเป็นแถบๆเนี่ยรุ่นพี่ผู้หญิงคนนึงเดินเข้ามาอ๋อครับผมตอบสั้นๆนอกจากรับใบสมัครแล้วส่วนหนึ่งก็ยังไม่หยุดเรื่องประเด็นเซอร์ไพรส์ของคลาสกีตาร์ที่จริงๆแล้วมันไม่ใช่แค่การแสดงเลยน้องสารวัตรถ้าพี่อยากฟอร์มวงลงประกวดอะค่ะสามารถลงได้ตั้งแต่เมื่อไหร่เราจะเป็นคู่แข่งกันหรือเปล่าเนี่ยพี่เขาถามเป็นมิตรภาพที่ดีมากกว่าผมตอบงั้นไว้เจอกันนะครั้งนี้ผมไม่ได้ตอบอะไรนอกจากพยักหน้าเบาๆพลางยื่นใบสมัครไปให้กับคนตัวเล็กซึ่งส่งยิ้มบางๆมาให้หากแต่ความทรงจำที่ถูกบันทึกเอาไว้ในสมองและจำขึ้นใจกลับเป็นสายตาเขียวปั๊ดจากไอ้ไทยเสียมากกว่า
มองอะไรควายน้อยผมหยอกมันควายบ้านมึงเหรอหล่ออย่างกูอ่ะทายตอบเขาก็แค่ถามไม่มีอะไรผมอธิบายแล้วกูได้พูดอะไรยังมันเถียงกลับผมก็ได้แต่พยักหน้ารับรู้ทั้งที่ภายในใจนั้นอยากหัวเราะอย่างบ้าคลั่งมันจะรู้ไหมวะว่าการทำให้คนที่ชอบโมโหได้มันคือความสำเร็จระดับย่อมที่ผมตั้งเป้าหมายเอาไว้เลยนะพอแม่งโมโหก็จะทำหน้างองแงใส่แล้วพอแม่งงองแงก็เสียงน่ารักด้วยไงตากลมๆขนตาเป็นแพรปากก็น่าจูบขนาดเนี้ยมันมองตัวเองว่าหล่อมากได้ไงวะใจจริงก็อยากจะถามให้แน่ใจ